มาถึงข้อ3นะคะเราต้องการจะดูว่ามาจดข้อ3คือ how to calculate zero coupon bond coupon bond price with annual payment or semi annual payment must use function if and loop ก็คือวนลูปต้องวนลูปไปต้องมีการใช้ if มาเริ่มเลยก็คือข้อนี้ฮะเขาจะให้เราคำนวณซีโร่คูปองบอลหรือว่าคูปองบอลหาราคาออกมานะคะเราจะเขียนสูตรที่สามารถหาได้ทั้ง annual payment แล้วก็ semi annual หรือว่าจะเป็นจ่ายแบบราย3เดือนต่างๆได้รายแบบ12เดือนจ่ายได้เดือนอะไรเงี้ยได้หมดเริ่มที่เราจะต้องการหาอะไรบอนใช่ไหมคะราคาบอนแล้วก็เขียนไปบอนไพรส์แล้วก็มากำหนดเหมือนเดิมเลยเพราะเราต้องใช้ให้ค่าฟังก์ชันมันว่าบอนไพรส์เป็นฟังก์ชันของอะไรบ้างมีตัวแปรที่ต้องใช้ไหมมีเรามากำหนดก่อนว่า face value เราให้เป็นตัว f a v e ได้ไหมไม่ f a c e นี่ face value ให้เป็น f v ดีกว่า f v ใหญ่อย่างนี้ face value มีค่าอะไรที่เราต้องใช้อีกจากสูตรบอนเนี่ยก็จะมีค่า C ซึ่งหมายถึงคูปองเรท R ก็คือค่าของReturn ใช่ไหมคะแล้วก็ TTM จะเยอะ Time to Maturity แล้วก็เราจะกำหนดค่าสุดตัวสุดท้ายไว้ด้วยเป็นค่า Z เพื่ออะไรพี่ค่า Z นี่คือค่าที่เราจะไปบอกอีกทีว่าค่า Z เนี่ยเราจะให้เป็น0กับ1เป็น0เนี่ยหมายถึงว่าข้อนี้คือ0คูปองบอนถ้าเกิดเราต้องการหาซีโร่คูปองบอนเราก็จะให้ค่า Z เนี่ยเป็น0แต่ถ้าเราต้องหาคูปองบอนปกติบอนแบบปกติเราให้ค่าแซดเป็น1เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไประบุในข้างหลังตัวนี้ด้วยเราก็มาเลย if นะคะ if ก็คือเราต้องบอกกำหนดว่าถ้าแซดเนี่ยใช่ไหมถ้าแซดเนี่ยเป็นเราให้เป็น1ถ้า z เป็น1ปุ๊บเราก็จะบอกว่ามันก็จะมี return ออกมา return ของมันเนี่ย return ค่าที่เราต้องการที่จะหาหลายฟังก์ชันแล้วก็เราก็ใส่ฟังก์ชันของสมการคูปองซีโร่คูปองบอนเข้าไปในนี้เพราะเราต้องการหาใช่ไหมต้องการทราบตัวนี้เหมือนข้อ1ข้อ2อะไรต่างๆที่เราใส่เข้าไปใน return เนี่ยก็จะเป็นเกิดจากอะไรเกิดจาก face value ใช่ไหมหารด้วย1บวก1บวกมาไปไหนอะหนึ่งหนึ่งบวก1บวกวงเล็บ r หาร100 r หาร100ก็คือสมมุติเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ไปได้เลยนี่ไม่หารดีกว่า1บวก r แต่ในที่นี้ถ้าเราไม่หารเนี่ยสมมุติถ้า r เป็น 5% เงี้ยเราจะต้องแทน r เป็น 0.05 นะคะอย่าลืมโน้ตไว้แล้วก็กำลังกำลัง
ยกกำลังด้วย TTM time to maturity อันนี้ตึ๊ดตึ๊ดนี่เลยอ๋อเราจะต้องถูกไหมน่าจะถูกแล้วปึ๊บเราต้องใส่วงเล็บอีกอันเพราะอะไรเพราะอันนี้จะเป็นวงเล็บใหญ่หลังรีเทิร์นตัวนี้ต้องปิดด้วยแล้วมันยังไม่จบใช่ไหมแล้วเราก็จบของตัวนี้ตัวรีเทิร์นของ if ที่ z เป็น1 no เราให้ z เป็น0สิเพราะว่าถ้าเป็นคูปองบอลเรา0คูปองบอลเราให้เป็น0else ก็คือกรณีอื่นถ้าอะไรถ้า z ของเราเป็นเท่ากับนะคะเป็น1เป็น1ก็คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าเป็นคูปองบอลอื่นที่ไม่ใช่0เนี่ยแล้วก็กำหนดให้ตัว cash flow ตัวที่จะคูปองเรทเนี่ยคูปองเรทเป็น CV แล้วกัน CV CV ของเราก็คือเริ่มที่0I ของเรา I เนี่ยเราจะให้แทนเป็น time to maturity ในสูตรของคูปองบอลนะคะแล้วก็ CV เนี่ยเราจะให้แทนตัวที่เป็นค่าของคูปองบอลที่ cash flow คูปองเรทอะที่ discount กลับมาในแต่ละช่วงแล้วเราก็ให้ I เนี่ยก็คือ time to maturity ในถ้า if คูปองบอลเนี่ยแบบธรรมดาที่ไม่ใช่ zero นะก็จะเริ่มที่1ก็คือเริ่มบนที่1 period ขึ้นไปเสร็จปุ๊บ y ในขณะที่นะคะเราต้องบอกว่าในขณะที่I เนี่ยคืออะไรเราต้องบอกด้วยว่า i เนี่ยที่เรากำหนดขึ้นมาใหม่เนี่ยคือไหน time to maturity นั่นเองปึ๊บเราก็กำหนดมาเลยค่าฟังสมการมาเลย CV เนี่ยคืออะไรคือ cash flow ใช่ไหมคือ FV เราให้เป็น FV face value face value ไหนอะตัว F คูณคูปองเรทนะคะในที่นี้คูปองเรทของเราใช้ตัว C ถ้าเกิดว่าถ้าคูปองเหลือมา 5% อย่างเงี้ยให้แทนในตัว C เป็น 0.05 ละกันเพราะว่าเราจะไม่หารร้อยในสมการนะคะหารด้วยคูณด้วย C ใช่ไหม FV คูณ C ปึ๊บหาร FV คูณ4
หารด้วยอะไรด้วยหนึ่งหนึ่งบวกอาอันนี้เราก็ต้องเป็นจุดนะคะกำลังไอของจริงๆแล้วก็คือ time to maturity ที่เรามาตั้งหมายนั่นเองเพื่อที่เพราะว่าตรงนี้เราจะต้องกำหนดใช่ไหมคะบนให้มันเริ่มจากหนึ่งแล้วก็ไปจนถึงตัว time to maturity นั้นเดี๋ยวนะเสร็จปุ๊บบวกสี่แล้วการที่บวกสี่อีกรอบก็คือการบวกตัวมันเองของก่อนหน้านี้ไปแล้วก็ให้ i เนี่ยเพิ่มขึ้นทีละอะไรเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งว่า i เนี่ยเท่ากับ i บวกหนึ่งนะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนั่นเองแล้วก็ปิดวงเล็บไม่ใช่วงเล็บนี้ถูกแล้วแล้วก็อย่างนี้ต่อมาเราก็ต้องมากำหนดอีกว่าให้ PV Resident Value ของ Face Value ของเราเนี่ย PVFV นะคะ Present Value ของ Face Value ของเราเนี่ยเป็นอะไรเพราะว่าเราต้องบวกก้อนนี้เข้าไปใน Cash Flow แต่ละคูปองของแต่ละแต่ละทีเรียดด้วยเราจะเขียนสูตร FB หารด้วยอะไร1บวก R ทั้งหมดกำลัง TTM อันนี้เราใช้ TTM ได้แล้วเพราะว่า i เราใช้แทนแค่ในเนี่ยในก้อนข้างก่อนหน้านี้แล้วเราก็มารีเทิร์นเราต้องมีรีเทิร์นต้องการหารีเทิร์นของอะไรตัวนี้ทั้งหมดใน if ได้เท่ากับ1เนี่ยเกิดจากการที่เราเอา CV เนี่ยมาบวกกับเรา CV มาบวกกับตัว PVFV ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ลองมาหา Bond Price ได้มาลองคำนวณสิบอนด์ไพรซ์นี่ขึ้นมาให้แล้วแหละบอนด์ไพรซ์เพราะเราประกาศไปสมมติหน้าพาแบลเฟสแบลรูปเป็นพันอะไรอีกเราต้องไล่ตามนี้ตัว C เราให้เป็น0.05แล้วกันสมมติเป็น5%แล้วก็ R เราให้เป็น0.08แล้วก็อะไรสมมุติว่าที่ทำ maturity เราให้เป็นเท่าไหร่ดี3แล้วก็สมมุติเราหา0แล้วก็แทนจะเป็น0ลองดูว่าออกไหมแทน793ถูกต้อง
ถูกต้องไหมสมมุติถ้าให้เป็นหนึ่งเนี่ยเราสมมุติแล้วไม่ใช่ซีโร่แล้วอันนี้คือคูปองบอลปกติเราให้แค่เป็นหนึ่งอ้าว I not found นะคะ Why แสดงว่าต้องผิดตรงไหนสักที่หนึ่งศูนย์แล้ว if sat time ttm หารด้วยอ่ะ i what really แล้วก็มา i เท่ากับ i บวกหนึ่งนี่ปิดของตัวนี้อันนี้ปิดของตัวนี้แล้วมันผิดตรงไหนอ่ะ error in one place object i not found ทำไมให้ปีหารด้วยไม่ออบเจกต์ไอไม่เจอคือเมื่อกี้เราลืมใส่ตรงนี้เราลืมใส่เครื่องหมายเท่ากับของมันไปก็คือต้องเป็นอย่างนี้แต่เมื่อกี้เราลืมใส่ตัวนี้นิดนึงถ้าเราเขียนได้ i มากกว่าหนึ่งไอ้น้อยกว่าหนึ่งมาเลยไม่ออกเพราะฉะนั้นเราลองใหม่ f v not found ด้วยจ้าอ๋อเราใช้เป็น f v ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ใหญ่หมด P V คราวนี้ได้แน่ๆนี่ได้แล้วออกมาแล้วราคาบอนสไพร์เอ้ยของคูปองบอนปกติแล้วก็ใส่ตัว Z เป็นหนึ่งก็จะได้ออกมาเป็น922จบไปแล้วก็ข้อ3นะคะก็ถ้ายาวอย่าเรามี face value เรารู้ข้อมูลต่างๆทั้งราคาคูปอง rate return รวมทั้ง time to maturity รู้ว่ามันเป็น0หรือไม่0อย่างเงี้ยแล้วก็มาใส่แทนค่าลงไปนี้เพื่อหาได้เลยนะคะสมมติถ้านี้เป็น 10% ก็เป็นอย่างนี้หน้าตั๋วหน้าตั๋วถ้าตัวเป็น8%ก็หาได้ time to เป็นสมมติถ้าเกิดเป็น6ปีแต่ว่าเราอยากรู้เป็นเซมิเราก็คูณ2เข้าไปแต่สมมติเป็น6แล้วก็เป็น12แต่ถ้าเกิดแล้วเพราะฉะนั้นคูณ6ปุ๊บเราก็ต้องมาหารด้วยหาไอ้คูณ6ตรงนี้ไอ้คูณ2ตรง time to maturity แล้วก็เอา2เนี่ยไปหาร return และคูปอง rate ด้วยนะคะนี่ก็จะเหลือ0.5แล้วก็นี่ก็จะ0.04ไม่0.05อย่างนี้แล้วก็หารด้วยลองออกมาดิได้เท่าไหร่911นี่ก็ไม่ยากเลยนะคะก็จบไปแล้วกับข้อ3